สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดีเลิศประเสริฐศรีนะครับวันนี้เราก็จะมาดูวิธีการตากปลาแห้งนะครับ นี่ปลาชื่อไม่มีอะไรครับวันนี้พอดีตั้งแต่เมื่อวานเนาะถ่ายทำ MV ตั้งแต่ทุ่มครึ่งนะครับเสร็จประมาณตีหนึ่งเสร็จตีหนึ่งปุ๊บนะครับผมก็ไปอาบน้ำนะครับอาบน้ำหาข้าวกินที่เซเว่นนะครับ หาข้าวกินที่เซเว่นแล้วก็มาตัดต่องานนะครับประมาณตีสองครึ่งนะฮะจนตอนนี้กี่โมงแล้วตอนนี้กี่โมงแล้วสิบโมงตอนนี้สิบโมงนะฮะก็ยังไม่ได้นอนกันเลยนะครับเพราะว่าเราจะเร่งให้ MV เสร็จภายในวันนี้หรือว่าพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าเรามีกำหนดออนแอร์ในวันที่22นะครับในช่องใหม่ของสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็คือช่องลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดนะครับเป็นช่องเพลงเลยนะครับก็เราก็การทำกันทั้งคืนนะครับเป็นยังไงไอ้นี่ฮะลูกศิษย์ผมนะฮะลูกศิษย์ผมตั้งแต่ม.1 นะครับตอนนี้อยู่ปีไหนนะปี3ไม่ต้องบอกอยู่นะไม่ต้องบอกเขานะว่าอยู่มหาลัยกรุงเทพเนาะอย่าบอกไม่ต้องบอกเขานะไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกว่าเรียนอยู่ปีสามมากรุงเทพเป็นไงครับบรรยากาศในการถ่ายทำเมื่อวานนี้ก็สนุกดีครับตกใจไหมนิดนึงตกใจอะไรตกใจยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์เยอะมากเลยใช่ไหมใช่ปกติกองถ่ายเอ็มวีเนี่ยเขาจะเปิดเผยกันอย่างนี้ป่ะปกติเขาไม่ให้สปอยนะเขาไม่ให้ถ่ายหน้าเซตลงแบบว่าอินสตาแกรมก่อนที่มันจะได้ออนจริงๆพอมาอยู่ค่ายสามร้อยเป็นยังไงนั่นแหละถามว่าเป็นการตลาดไหมมันก็เป็นการตลาดนะก็เป็นการตลาดแหละแล้วแต่มุมมองนะแล้วเพลงของสามร้อยเป็นเพลงที่ไม่มีลิขสิทธิ์ด้วยนะก็คือใครจะเอาไปโคเวอร์อะไรได้หมดโอ้โหเต็มที่เลยจ้าไม่มีลิขสิทธิ์จ้าก็นะนี่สิบโมงแล้วเราทำมาถึงเช้าไอ้ก็ถ่ายทำแล้วก็ทำสีนะฮะส่วนผมก็ตัดต่อกำกับนะครับแล้วก็ประสานงานทั่วไปนะครับก็สนุกมากครับก็ไม่ได้ทำก็คือถามว่ามีประสบการณ์ด้านนี้ไหมก็มีประสบการณ์มาเยอะมากในการทำ MV เยอะมากๆนะครับทั้งหนังสั้นหนังยาวหนังอะไรมีประสบการณ์เยอะมากๆนะฮะก็เคยคิดอยู่เหมือนกันว่าเอ้ยเราจะได้มีโอกาสทำ MV ให้กับสาวน้อยไหมแต่ว่ามันคงอีกนานเนาะอะไรประมาณเนี้ยถามว่าทำได้ไม่ทำได้นะตอนแรกคุยกับบอสว่าจะทำแค่เพลงโคเวอร์อะไรประมาณเนี้ยแต่ครั้งนี้ก็แบบรับมอบหมายแบบทำปั๊บเลยนะฮะแล้วก็ได้ประสานงานที่ดีนะครับมีลูกศิษย์มาช่วยมีน้องออฟจูดี้ไลฟ์มาช่วยนะครับนี่ฮะมันอิงไปไหนอะเอามันอิงสั่งเซเว่นเหรอนี่เดี๋ยววันนี้เราจะมาสปอยนะครับเรามาอะไรนะเอาอะไรนะไอสปอยเลยสิเดี๋ยวเราจะมาสปอย MV นะครับเดี๋ยวให้เห็นแวบแรกนะฮะเดี๋ยวขอเวลานี่ฮะสปอยนี่ให้เดี๋ยวนิดนึงเมื่อวานนี้ก็สปอยกันเยอะแล้วนะเห็นไหมTikTok มันอินตื่นแล้วเมื่อวานนี้เราเมื่อเช้านี้เราเจอกันกี่โมงอะทำไมตื่นเร็วจังนี่ดูอะไรแป๊บเดียวมาสปอยแป๊บเดียวยี่สิบสองช่องใหม่เป็นไงบ้างคิดว่าทำเร็วขนาดนี้ไหม คือเราเจอกันเมื่อตอนตีสี่ตีห้าเนาะตีสี่ตีห้าแล้วก็นั่งตัดต่ออยู่เนี่ยทำสีได้ประมาณสัก 50% ละโอ้โหนี่คือสปอยเล็กๆน้อยๆนะครับนี่แหละครับอ่ะไปพักผ่อนได้อันนี้ตื่นแล้วใช่ไหมยังสิอันนี้จะกินแล้วก็นอนต่อใช่ไหมเปล่าอันนี้ไปซื้อของซื้อสายชาร์จไงไม่ได้เอา สายชาร์จคุณจะว่างสายชาร์จไม่รู้ของใครเขาคุณจะว่าง
โอเคเดี๋ยวให้น้องหมดอินพักผ่อนนะครับนี่นี่สปอยเล็กๆน้อยๆนะครับทุกคนให้แฟนๆอยากให้ทุกคนเห็นมุมสูงจังเลยเดี๋ยวผมดูให้นะอ่ะนี่มุมสูงอุ้ยแสงสวยมากเลยไอให้ดูแค่นี้พอแล้ว อย่าว่ากันนะโอเคให้สปอยเป็นไงการทำสียากง่ายยังไงเล่าให้ฟังหน่อยดิโอ้ยไม่รู้ดิ คือปกติเนาะเราทีมงานก็ไม่ต่ำกว่า 15-20 คนเนาะรับผิดชอบที่แตกต่างกันไปนะดูโลเคชั่นดูอุปกรณ์ดูไฟดูอะไรหลายๆหลายอย่างเนาะเมื่อวานนี้กองเราก็ทีมงานหลักๆก็คือ4คนแล้วก็มีพี่ๆน้องๆของสาวน้อยก็มาช่วยเรื่องอุปกรณ์เรื่องท่าเรื่องอะไรอย่างนี้หลายๆอย่างนะฮะก็เมื่อวานนี้ก็สนุกดีนะครับถามว่าผมเนี่ยห่างหายจากการทำ MV มาประมาณสัก 2-3 ปี3ปีอ่ะแบบทำแบบคัฟเวอร์อย่างเดียวแตกต่างจากกองของไอซ์มั้ยแตกต่างจากกองของไอซ์ไม่ที่เคยทำหมายถึงว่ากองเนี้ยนะก็ต่างอยู่ต่างมากๆเลยใช่ไหมก็ปกติถ้าสมมุติว่าออกกองมันต้องมีแบบแผนการเนี่ยอันนี้อาจจะมีแผนการนิดนึงแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ไม่มีไม่มีก็ถ่ายยังไงก็ได้ให้สวยใช่ไหมกองจุดสุดท้ายก็ไม่มีถ่ายยังไงก็ได้ให้สวยนี่นะครับคือความสนุกก็คืออ่ะมันเป็นงานสไตล์ครูไหมล่ะมันเป็นงานของสไตล์ของผมนะครับคือว่าเออหน้างานก็คิดไว้แล้วบางทีมันก็ต้องปรับเปลี่ยนหน้างานนะครับบางทีมันมีความคิดหลายๆความคิดแล้วก็ตกลงกันเลยว่าเอออย่างนี้นะสวยมันก็ออกมามันก็จะเห็นนะฮะอุ้ยอยากเห็นตอนเปิดจังเลยอุ้ยเธอสปอยเยอะมากตอนเปิดอลังการชัวร์นะครับทุกคนอลังการมากเปิด MV อ่ะไม่อยากจะสปอยเยอะจังเลยตอนแรกอาจจะไม่สปอยนะปรากฏว่า TikTok เยอะแยะไปหมดเลยนะครับทุกคนฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะฮะอ่ะเดี๋ยวให้ดูอีกสักนิดนึงให้ดูตอนไหนดีล่ะจะดูนะจะจบแล้วเนี่ยเอาแค่นี้แล้วกันพอแค่นี้สปอยเล็กๆไอ้บอกว่าคนเดียวว่ามึงไม่ต้องสปอยหรอกเปิดไปเลยเปิดให้ดูไปเลยอะไรประมาณนี้นะครับไม่ได้จริงๆนะก็ต้องรอชมนะครับวันพรุ่งนี้นะครับ MV ฮักสาวคาวแม่นะครับของบอสโจนะครับทางช่องสามเนื้อพี่บ้านแพงแล้วก็ส่วนลำเพลินไอดอลโชว์นะครับทางช่องใหม่ลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดนะครับออนแอร์วันที่22นะครับ9โมงเช้านะครับฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้กับ MV ใหม่ช่องใหม่ของสาวน้อยเพชรบ้านแพงด้วยนะครับในคลิปนี้อ่ะเดี๋ยวถ้าผมมีอะไรอัปเดตนะฮะอยากจะดูอะไรคอมเมนต์มาได้เลยนะครับสุดจริงๆครับวันนี้สุดมากๆนะครับ10โมงยังไม่ได้นอนกันเลยนะครับฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งหัวใจเป็นกำลังใจให้กับช่องดีเลิศประเสริฐศรีนะครับสวัสดีครับ